ดีครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่หมู่บ้านรักษาศีล5ภูกระเรียงภูกระเรียงศูนย์เรียนรู้การปฏิบัติและวัฒนธรรมเข้าไปชมกันเลยครับอยู่ที่นครนายกนะครับช่างสมัยโบราณก็ไม่โบราณเท่าไหร่นะเกิดทันอยู่แต่เกียงเจ้าพายุนี้ก็ทันได้ใช้อยู่เป็นของเทปคาสเซ็ตเกิดทันทุกอย่างเลยนะครับที่เห็นโชว์ในนี้อันนี้ก็ที่สาวหลอก
ประมาณเท่าไหร่ครับก็ลงมาจากชั้นบนพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับเราจะไปเดินดูรอบๆ บริเวณพื้นที ที่สีข้าวสมัยโบราณอันนี้ก็เกิดทันได้เห็นอยู่นะครับก็จะโยกไปอย่างนี้นี่นะใช้สีข้าวแบบนี้ก็จะแยกแกบแยกข้าวสารออกมาแล้วก็จะไปฝัดอีกทีนึงเพราะว่าแล้วก็จะมีแบบครกตำข้าวอันนี้จำลองให้ดูก็จะเหยียบลงอย่างนี้แล้วก็จะตำแบบนี้แล้วก็เอาข้าวไปฝัดอีกทีนึงอันนี้เป็นต้นหม่อนนะครับต้นหม่อนหรือว่าเมาเบอร์รี่นี่เป็นลูกอ่อนนี่คือลูกหม่อนมันเบอร์รี่ฐานเกษตรผสมผสานฐานที่5มีแค่ให้บรรยากาศน่านอนมากข้าวยังไม่เหลืองเขียวไข่งามเลยอ
ิทินธรรมนาปีกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาข้าวเหลืองพร้อมเกี่ยวข้าวพันข้าวดอกมะลิ105พันข้าวนครนายก40มีแคร่ริมบ่อปลาให้ด้วยใครชอบความเงียบสงบสงัดกับชีวิตที่ไม่ต้องวุ่นวายของคลองระบายคลองส่งน้ำเตรียมคอนกรีตให้สูงด้วยดีเลยนี่ก็บ่อปลูกบัวปลูกบัวเลี้ยงเป็ดนะครับเป็ดเยอะเลยล้อมไว้อย่างดีนะบ่อเลี้ยงเป็ดตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงที่ให้อาหารปลาจุดให้อาหารปลาอ๋อปลาจระเม็ดน้ำจืดปลาจระเม็ดกะเหรี่ยงแลนตรงนี้คือจุดขึ้นชมวิวของสวนนะครับในนี้จะเลี้ยงเป็ดห่านนี่ก็จะเป็นสวนต้นอะไรวะเนี่ยหรือว่าต้นมะม่วงไม่ใช่เนี่ยใครรู้บ้างว่าต้นอะไรน่าจะเป็นมะยงชิดยงข้าวร้อยปีทำไมถึงชื่อภูกระเหรี่ยงภูกระเหรี่ยงไม่ได้มีชาวกระเหรี่ยงมาอยู่นะครับอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันแต่มาจากชื่อเขาที่ตั้งอยู่ชื่อเขาอ๋อเป็นชื่อภูเขาชื่อภูเขากระเหรี่ยงเป็นชื่อที่ชาวบ้านบริเวณนี้เรียกกันเนื่องจากพื้นที่บริเวณรอบเขาลูกนี้ในอดีตมีคนลาวอพยพเข้ามาตั้งแต่สมัยร.3มาตั้งถิ่นฐานหลังสงครามระหว่างอาณาจักรสยามและอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ซึ่งคนลาวกลุ่มนี้มาจากเมืองเวียงจันทน์ลาวเวียงและเป็นกลุ่มบรรพบุรุษของคนไทยเชื้อสายลาวเวียงที่อาศัยอยู่ณที่แห่งนี้รวมถึงเจ้าของภูกระเหรี่ยงแห่งนี้ก็เป็นคนไทยเชื้อสายลาวเวียงจันทน์เช่นกันครอบครัวเจ้าของภูกระเหรี่ยงนี้นามสกุลจันลาหมายถึงคนลาวเวียงต้องอำลาเมืองเวียงจันทน์และอพยพมาตั้งถิ่นฐานณที่นี่นครนายกแห่งนี้เน